วัสดีครับผมปากกดีคนนะครับมือนี่พามาบึงเขื่อนราศีสไลด์นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นจังได๋นะฮะพาพี่น้องมาบึงนะครับว่าเขื่อนราศีช่วงนี้น้ำเป็นจังได๋นะฮะเดี๋ยวพาไปบึงเลยว่าตอนนี้เขาเป็นจังได๋กันครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่เขื่อนราศีนะครับนี่ก็อีกหนึ่งวิถีของชาวบ้านนะครับที่พากันมาโยนเบ็ดที่ขาวๆไปนั่นคือเป็นเบ็ดเขาเป็นเบ็ดยังเบ็ดแหเนาะเบ็ดมองเนาะเนี่ยเนาะตะกอตะกอแบบมองนะครับเบิ่งโยนไปโยนซ้ายโยนขวากันอยู่นะครับโยนละกะหลากโยนละกะหลากนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งวิถีอีกอาชีพหนึ่งของคนแถวแถวเขื่อนราศีนะครับโยนกับแปะกับมาแต่โมเมนต์เล่นลูกปูงนะครับนั่นคือตะกอตะกอมองนะครับตะกอมองเขาอื่นตะกอมองนู่นน่ะเนาะตะกอตะคายตะกอตะคายนะครับเออนั่นโน่นี่เฮ้ยโอ้ยติดแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วนี่โอ้ยนี่บ่ต้องใส่เหงื่อได้ครับครับตัวนี้คือเอาเปียบมูครับชาวบ้านชาวเมืองเขาใส่เหงื่อเอาต้นนั้นก็บ่ได้ใส่เหงื่อด้วยโอ้ต้นตะกอก็บ่ได้ใส่ไปเนาะโอ้ช่วงนี้หากินแบบบ่ต้องใส่เหงื่อครับได้ไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งว่าเราหมานบ่มื้อนี้หากินมาต้องใส่เหงื่อเนาะเอาเปียบบ้านเปียบเมื่อนเขาได้นี่เนาะแต่ตัวใดหมานเนี่ยฮะตัวนี้จะเพี้ยนเขาอุ่นจะเพี้ยนเนี่ยเขาอุ่นไปอย่างต้นปลาบ่งมงปลาบ่งมงครับปลาบ่งมงคนละโต๊ะกับปลาทะเบียนไฟเนาะแม่นครับเหมือนเดียวกันก็ตัวนี้มันหางแดงตัวนั้นหางแดงมงแม่นครับเอาทะเบียนไฟมันกับหางแดงมาแม่นวะเบียนไฟบอกทั้งบ้านอื่นจะเพี้ยนไฟบ่ฮู้แล้วแต่ทั้งนี้อื่นก็จะปลาบ่งมงปลาบ่งมงเนี่ยครับทั้งนี้เขาเป็นปลาบ่งมงปลาบ่งมงนะปลาบ่งมงครับว่าอื่นคนละอย่างเนาะคนละอย่างเพิ่งเนี่ยก็คือปลาดิไฟเขาเป็นตะเพียนไฟครับบ้านผมเขาเป็นแงนอยู่มันเป็นปลาตะเพียนแต่ว่ามันมีหางแดงๆครับหางแดงๆแต่ว่าบ้านผมเป็นปลาดิปลาดิไฟเลยโอ้ปลาดิไฟอยู่เนาะทั้งนี้เป็นปลาบ่งมงถูกด้วยครับอาบบกำลังหมานด้วยนี่หมานครับโอ้น้ำแข็งมาเซ่น้ำตัวนี้ป้าหยังตัวนี้ตัวนี้ป้าซอยป้าซอยครับป้าซอยเนาะครับป้าซอยตัวนี้ป้าซอยอื่นคือกันครับป้าซอยมาหากินสมือบ่ครับนี่มาแต่มาครับมาแต่มามือนี่เดี๋ยวทะเบิงนะครับตัวนี้คือเป็นแบบตะกอมองหรือว่าตะกอตะคายอะไรแต่ชื่ออื่นถ้านี้อื่นเนี้ยก็พี่ก็ซื้อเดี๋ยวจะบึงนะครับว่าเป็นยังไงมานถึงบ่มานส่งขึ้นสิมานอยู่โอ้คุณมือแหนี่ตัวนี้กำลังสิผาดลงนะครับอ๋อคุณผาดไปแล้วนะฮะบางคนก็ขึ้นมาซื้อๆครับแต่ส่วนมากก็สิขึ้นมาซื้อๆนะครับม่องส่วนมากนี่เป็นม่องอย่างนี้3เส้นเนาะอ๋อส่วนมากที่เป็นตะไคร้3เส้นนะครับมือพันๆมาได้มือละกิโลครับถึงมากคือกันโอ้เห็นเขาได้ก็เลยอยากมานอกมึงเนาะนั่นๆๆๆโอ้เจ้านั่นคือส่งมันหมานเนาะนั่นๆเจ้าคุณคือมันหมานคุณพี่เจ้าพี่คือมันหมานวะนั่นดอกโอ้
เอามาหลายเจ้าเลยได้นี่ต้นนี่ปลากุมเนาะครับเป็นบ่โอโทษครับต้นนี่ปลากุมเป็นบ่เป็นหยังเกาะกันโอ้ธรรมดาเลยเนาะเจอเบ็ดเท่าแบบใช้ใช้เจ้าไรนี่หุ่นโอ้สามเจ้าที่เจ้าเกาะกันมาเออนี่ข้างนี้เอิญป้ายยังครับนะปลากุมครับปลากุมเนาะเอิญคือกันอยู่โอ้ตัวนี้เล่นแผนกเล่นเบ็ดหลากมาบ่คือมูหลากกับป้าเขาขึ้นมาเลย เออนี่นะครับคืออีกหนึ่งอาชีพของชาวบ้านนะครับที่อยู่ละแวกนี่